สวัสดีครับวันนี้ที่เบอร์ลินหนาวกว่าทุกวันนะครับผมขออนุญาตใส่เสื้อกันหนาวเล็กๆเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นครับแล้วก็แน่นอนว่าอากาศหนาวเหน็บเช่นนี้ต้องคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านที่เมืองไทยอยู่แล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นความอบอุ่นที่ไม่สามารถหาความอบอุ่นอื่นใดทดแทนได้ท่านใดที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ดูแลท่านให้ดีนะครับท่านเป็นร่มโพร่มไทรของลูกเป็นพรหมของบุตรเป็นผู้ที่มีความรักพุ่มเทให้กับลูกอย่างที่ไม่มีใครที่จะทำแบบนั้นได้นะครับพระคุณของคุณพ่อคุณแม่นั้นท่วมท้นไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดสิ่งที่เราพยายามทำเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับเพื่อคนอื่นทำตัวเราให้เป็นคนดีเป็นสิ่งหนึ่งที่จะน่าจะนะครับช่วยทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้เอาละครับวันนี้ก็มีคำถามจากโลกอนาคตมาอีกแล้วนะครับปีนี้2010โลกอนาคตเขียนจดหมายมาอีกแล้วเลือกวารสารทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์บทความของเราอย่างไรน่าสนใจมากครับประเด็นของการเลือกวารสารทางวิชาการที่เราจะตีพิมพ์บทความของเรานั้นอาจจะคิดได้ในหลายแบบนะครับมีทั้งแบบตรงไปตรงมามีทั้งแบบอ้อมๆมีทั้งแบบสนุกสนานนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะมีแบบไหนบ้างผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนวารสารทางวิชาการนานาชาติเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วก็อยู่ในหลายฐานข้อมูลฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมีอยู่2ฐานข้อมูลด้วยกันในทางเศรษฐศาสตร์นะครับ1คือ ISI 2คือ Scopus 2เจ้าเนี่ยเป็นวารสารของคนละบริษัท ISI เป็นของ Clarivate นะครับส่วน Scopus นั้นเป็นของ Elsevier คนละบริษัทคนละเจ้าเมื่อก่อน Clarivate เนี่ยชื่อ Thomson Reuters พอในอนาคตเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น Clarivate อันนี้ผมเดานะครับถ้าบังเอิญถูกก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีสัญญาณบางอย่างที่เขาจะเปลี่ยนชื่อเป็น Clarivate ในอนาคตสองเจ้าเนี่ยเขาแข่งกันอยู่นะครับเขาก็พยายามจะหาวารสารชั้นดีเนี่ยมาอยู่ในมือของเขาแล้วถ้าใครได้ตีพิมพ์ในวารสารพวกนี้เนี่ยเขาก็จะอินเด็กซ์ให้ในฐานข้อมูลของ ISI หรือว่าของ Scopus ส่วนอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน ISI และ Scopus ก็ถือว่าเป็นวารสารนอกวงการไปกลายเป็นวารสารชั้น2ไปนะครับทีนี้วารสารที่จะอยู่ใน ISI หรือ Scopus เนี่ยมีจุดตายอยู่อย่างหนึ่งคือต้องดิ้นรนต้องดิ้นรนฮะนั่นก็คือดิ้นรนที่จะมี citation ดิ้นรนที่จะมีบทความดีๆที่จะต้องออกให้ตรงเวลาและตามจำนวนที่ระบุเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นปีหนึ่ง4เล่มเล่มหนึ่งละ8บทความแล้วต้องมี citation ก็คือการอ้างอิงเนี่ยบทความละสัก2ครั้งเป็นต้นไอของพวกนี้เนี่ยเขาต้องการบทความเขาต้องเข้าใจก่อนว่า journal ต้องการบทความเรายังไม่ต้องดูนะครับว่าคนเขียนต้องการลงตีพิมพ์แต่ต้องดูว่า journal ต้องการบทความบทความที่ดีที่สามารถจะเรียก citation ได้บทความที่ดีที่สามารถตีพิมพ์ได้ในเวลาที่เขาต้องการให้งานเนี่ยมันออก
ช้าก็ไม่ดีนะครับต้องเร็วและต้องดีเจอร์นัลต่างๆพยายามสุดตัวเพื่อจะให้มีของพวกนี้ใครทำไม่ได้หลุดออกจาก ISI หลุดออกจาก Scopus พอหลุดออกไปปุ๊บเวลาจะเข้ามาใหม่ต้องใช้เวลาอีก2ปีนะครับถึงสมัครเข้ามาใหม่ได้เสียเวลาไปดังนั้นเขาไม่พยายามที่จะอยากจะหลุดกันหรอกครับพยายามที่จะรักษาสเตตัสของตัวเองเอาไว้ให้อยู่ใน SI ให้อยู่ใน Scopus แต่กระนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่า Citation นั่นก็คือต้องออกตรงเวลาสมมุติว่า3เดือนต้องออกเล่มหนึ่งอันเนี้ย3เดือนต้องออกเล่ม1จริงๆไม่งั้นยังไม่ต้องมี Citation นะครับหลุดออกจากฐานข้อมูลทันทีอันตรายเขาก็มักจะรับ accept paper ไว้ก่อนเพื่อจะให้มีต้นฉบับนะครับเห็นไหมครับเห็นข้อจำกัดของ journal ไหมอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือต้องมีสัดส่วนของการเป็น international นั่นก็หมายความว่าจะเอาเฉพาะคนเขียนที่อยู่ในอเมริกาหรือคนเขียนที่อยู่ในอังกฤษอยู่ในออสเตรเลียกันเนี่ยเท่านั้นไม่ได้ต้องผสมผสานกันหลายชาติดังนั้นก็จะมีโอกาสที่นักวิจัยนักวิชาการผู้เขียนบทความจากนานาชาติเนี่ยแทรกตัวเข้าไปใน journal นั้นได้เพราะมันต้องมีการจัดสรรสัดส่วนของคนเขียนที่มาจากประเทศอื่นๆทั่วโลกเพื่อให้ journal เป็น international จริงๆอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งทำให้เขาต้องรับผลงานการเขียนของคนจากประเทศอื่นๆจากเอเชียจากประเทศไทยเป็นต้นทีนี้ปุ๊บมันก็ต้องเทรดออฟกับคุณภาพของงานละสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่ามันจึงไม่มีเจอร์นอลไหนที่สมบูรณ์แบบจริงๆที่จะแบบเพอร์เฟกต์ผ่านการกันกรองมาชั้นดีสุดๆเพราะว่าถ้ามัวแต่ทำอย่างนั้นหนึ่งก็คือตีพิมพ์ไม่ทันสองไม่มีสัดส่วนของคนต่างชาติมันจะต้องยอมกันในระดับหนึ่ง journal จึงมีเกรดที่ลดหลั่นกันลงมาตามความไม่สมบูรณ์แบบนั้นใครที่พยายามทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดได้นั้นก็จะเป็นเกรดที่A บวกบวกอาจจะเป็นท็อป10ของวงการในอนาคตนะครับอีกสัก10ปีหรือ12ปีเนี่ยผมทายนะครับว่าเกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยจะต้องเอาแรงของ Journal เนี่ยมาใช้หากได้ตีพิมพ์ใน A บวกบวก A บวก A แบบเนี้ยจะคิดคะแนนพิเศษให้แต่ถ้าไม่ได้เป็น A บวก Aเป็นอื่นๆเนี่ยก็ยังคงต้องอยู่ใน ISI หรือ Scopus เป็นหลักจะนับกันเฉพาะเรื่องพวกนี้และจะนับ Citation กันจาก Scopus หรือ ISI เท่านั้นด้วยพวก Google Scholar อะไรที่จะมี Index กันในอนาคตนั้นถือว่าเป็นของนอกวงการเป็น Journal ชั้นรองเป็น Journal ชั้น2ต่อไปเขาจะไม่นับนะครับนี่คือปัญหาของนักวิชาการรุ่นใหม่ก็คือสิ่งที่พยายามทำพยายามตีพิมพ์ในวารสารต่างๆเนี่ยสุดท้ายเอาเข้าจริงๆเนี่ยจะกลายเป็นแบบฝึกหัดจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนับเพื่อคิดตำแหน่งทางวิชาการจะยากขึ้นเรื่อยๆในการขอตำแหน่งทางวิชาการเพราะฉะนั้นเป้าหมายเลยในการเลือกเจอร์นอล1ต้องอยู่ใน Scopus เป็นอย่างน้อยถ้าสามารถอยู่ใน ISI ได้ก็ถือว่าดีมากอันนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Scopus แบบไหนก็ตามขอให้เป็น Scopus ไว้ก่อนเพราะว่าต้องใช้ Citation ที่มาหา Paper ที่อยู่ใน Scopus นั้นถ้าท่านไม่ผลิตผลงานบทความทางวิชาการใส่ไว้ใน Scopus
แล้วจะมี citation มายังบทความที่อยู่ใน Scopus ได้อย่างไรดังนั้นต้องเลือก Scopus ไว้ก่อนจะยากจะง่ายเลือกไว้ก่อนอันที่สองท่านควรจะเลือก journal ที่ open access journal ที่ open access นั้นจริงอยู่ท่านต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะให้มีการเผยแพร่ทางออนไลน์โดยที่ journal จะไม่ไปเก็บเงินจากผู้อ่านเดิมปกติ journal จะเก็บเงินจากผู้อ่านหรือ subscriber ก็คือผู้ซื้อ journal ไปอ่านแต่ปัญหาในโลกอนาคตก็คือว่าของต่างๆมันจะฟรีหมดทางออนไลน์เพราะฉะนั้นคนจะไม่จ่ายเงินนะครับคนจะไม่ลงทุนกับของพวกนี้เขาจะพยายามหาของฟรีมากกว่าบทความที่ผมได้รับการไซน์มากที่สุดเป็นบทความที่เป็น open access นะครับเพราะว่าคนสามารถเข้าถึงได้เลยไม่จำเป็นต้องซื้อหาบทความที่อยู่ในวารสารที่ต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อไปอ่านไม่มีใครอ่านเลยครับไม่มี citation นี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นข้อที่ผมแนะนำเป็นข้อที่2ก็คือต้องเป็น open access ยอมหาเงินมาจ่ายเพื่อให้ได้ citation เพื่อให้มีคนอ่านอันนี้จะเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตเพราะว่าอีกหน่อยเกิดเขานับว่าจะต้องมี citation 100 citation 200 citation ท่านต้องลงทุนตั้งแต่วันนี้ครับตั้งแต่ปี2010นี่นะครับไปจนถึงเขามีเกณฑ์อาจจะเกิดขึ้นในปี2020หรือ2022อันนั้นนะผมไม่ทราบเป็นเรื่องของโลกอนาคตแต่ถ้าเขามีเกณฑ์วันนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่ท่านสะสมไว้ตั้งแต่วันนี้เป็น strategy นะครับเป็นการลงทุนในระยะยาวถ้าท่านเชื่อเถอะครับว่าจ่ายเงินไปวันนี้อีก10ปีข้างหน้าได้ citation มาเป็นจำนวนที่ท่านต้องการคุ้มมากๆเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอันนี้คือเรื่องที่2เรื่องที่3 journal ที่ท่านจะเลือกคือ journal ที่เข้าได้กับจริตของท่านนะครับบาง journal นี่ไม่ถูกเคมีกันเลยไม่ถูกอัธยาศัยกันเลยท่านก็อย่าไปดันทุรังครับท่านเขียนไปก็โดนรีเจ็คท่านเขียนไปก็โดนรีเจ็คเพราะเคมีไม่ตรงกันเคมีในที่นี้หมายถึงท่านกับ Editor in Chief ของเขานะครับเวลาเขาอ่านบทความของท่านเขาก็ความชอบไม่ตรงกันนะครับเขาก็ไม่รู้จะให้ใครเป็นรีวิวเวอร์ให้ท่านเขาก็ส่งไปรีวิวเวอร์ก็รีเจ็คมาเขาก็ช่างมันเถอะเป็นแบบนั้นพอเคมีไม่ตรงกันอะไรมันก็ไม่ดีนะครับท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าเคมีตรงกัน1ถ้าต้องอ่าน journal เขาเยอะๆเรื่องนี้ลองดูว่าบทความเก่าๆที่เขาลงเนี่ยโทนมันเป็นแบบไหน journal ทั้งหลายไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับ editor in chief เป็นแล้วก็เป็นเลยเป็นนานเลยนะครับพวก board of editor ทั้งหลายนะครับก็กลุ่มคนเดิมๆทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสไตล์หรือว่ารสนิยมเนี่ยของ journal นั้นก็จะเป็นแบบนั้นมาตลอดหลายสิบปีแล้วก็ยังจะเป็นต่อไปอีกหลายสิบปีท่านเลือก journal ที่รสนิยมเข้ากับท่านได้แต่ท่านต้องอ่าน journal อ่านบทความใน journal ของเขาก่อนว่ามันออกในโทนไหนสไตล์ไหนรสนิยมแบบไหนถูกอัธยาศัยท่านหรือไม่อันนี้คือเรื่องที่3นะครับเรื่องที่4ก็คือกระบวนการบาง journal ช้ามากส่งไปต้องผ่านขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ไม่เสร็จสักทีแบบนี้บางทีเราก็ขี้เกียจรอนะครับดังนั้นแล้วเลือก journal ที่มีประสิทธิภาพในการ process งานของท่านมีขั้นตอนที่ชัดเจนส่งไปแล้วปุ๊บเขากำหนดกี่วันที่จะรีวิวให้เรากำหนดกี่วันที่จะตอบกลับมาให้เราว่าเอาหรือไม่เอามีการแก้ไขในเรื่องไหนเราแก้ไปแล้วกี่วันถึงจะตอบมาว่าเอาหรือไม่เอาสุดท้ายเป็น final decision ผมเคยส่งไปบาง journal เงียบถามไปที่ editor เงียบ
อีก10ปีถัดมาก็ยังเงียบอย่าไปคบครับเจอร์นอลพวกนี้เพราะว่าเขาเปิดเจอร์นอลรับเปเปอร์จากคนภายนอกแต่เขาจริงๆตีพิมพ์เฉพาะพวกเดียวกันเองครับทำให้มันดูว่าเปิดโอเพ่นนะแต่เอาเข้าจริงๆก็สงวนไว้ให้พวกเดียวกันอย่าไปคบครับเสียเวลาถ้าจะคบพวกที่เป็นกลุ่มเอดิเตอร์ที่เขามีคอนเฟอเรนซ์แล้วคอนเฟอเรนซ์นั้นจอยกับเจอร์นอลนี้ไปสังสรรค์กับเขาในงานคอนเฟอเรนซ์ของเขาไปนำเสนอผลงานอย่างต่อเนื่องในคอนเฟอเรนซ์ของเขาเป็นกลุ่มเป็นกวนให้เขารู้สึกว่าเราเป็นคนในวงในเจอร์นอลนั้นแบบนี้ครับน่าคบแบบที่เขามี power จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเคมีเข้ากันได้คุยกันรู้เรื่องสนใจในเรื่องเดียวกันแบบนี้น่าคบครับเราก็จะไปคอนเฟอเรนซ์ของเขาทุกปีอันนี้เป็นช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงตัว editor ของเจอร์นอลนั้นแล้วก็สามารถที่จะตีพิมพ์ในเจอร์นอลนั้นได้เรื่อยๆนะครับความเป็นเพื่อนกันความที่รู้จักกันมีทุกชาติอะครับความเป็นคอนเน็กชันความเป็นเน็ตเวิร์กกันแต่ก็ด้วยความมีเหตุมีผลทางวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลทางวิชาการนะครับไม่ใช่ไปขอเขาตีพิมพ์โดยที่งานเราใช้ไม่ได้แบบนั้นเขาก็ไม่เอาเราเหมือนกันฉันต้องพิสูจน์ตัวเองในทางวิชาการให้เขายอมรับแล้วก็ไปรู้จักกับเขาไปปฏิสัมพันธ์สังสรรค์กับเขาเป็นประจำอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะครับเรื่องอื่นๆที่จะใช้ในการเลือกเจอร์นอลก็คือว่าต้องเลือกเจอร์นอลที่มีคนอ่านนะครับไปเลือกเจอร์นอลที่ไม่มีใครอ่านงานเราก็จะดีแค่ไหนก็ไม่มีใครอ่านมันไม่สนุกนะครับมันไม่มีไซเตชันมาไม่มีใครอ้างถึงไม่มีฟีดแบคเนาะทำดีแต่ไม่มีฟีดแบคมันก็ไม่สนุกนะครับเพราะนั้นมันจะดีใจได้แค่ชั่วครู่ก็คือได้ตีพิมพ์แต่ไม่มีไซเตชันมันก็จะเหงาๆนิดนึงด้วยความเป็นนักวิชาการแล้วมันก็ไม่สนุกเพราะมันเหมือนไม่รับความนิยมหรือไม่รับเกียรติยศนะครับจากการอ้างอิงหรือพูดถึงในเรื่องนั้นเหมือนเราทำไปก็ลอยไปตามลมอะไรแบบนั้นครับฉะนั้นเลือกเจอร์นอลที่มีคนอ่านจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเจอร์นอลที่มีคนอ่านก็ต้องดูจาก impact factor impact factor สูงแปลว่ามีคนอ่านมีคนอ้างถึงมันก็หมายความว่าเราต้องทำงานที่ดีที่สามารถตีพิมพ์ในเจอร์นอลที่ Impact Factor สูงได้นั่นอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าการเลือกเจอร์นอลเนี่ยอาจจะแบ่งได้หลายระดับตามขั้นของคุณวุฒินะครับปริญญาตรีถ้าเกิดอยากจะตีพิมพ์อาจจะตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่นอกScopus หรือ ISI ไม่มีใครว่าเป็นการฝึกประสบการณ์เป็นการทำเป็นแบบฝึกหัดนะครับเพื่อที่จะตีพิมพ์ให้ได้เพื่อที่จะสั่งสมประสบการณ์ฝึกเขียนฝึกคอมเมนต์ฝึกตอบโต้ฝึกที่จะชี้แจงนะครับว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรเพราะอะไรสุดท้ายแล้วเขาได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทเองเนี่ยถึงจุดหนึ่งมักจะมีข้อเขียนเอาไว้ว่าจะต้องตีพิมพ์ใน Scopus ถ้าไม่มีก็ดีไปนะครับเลือกอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ต้องมาไล่ดูแล้วครับไล่ดูแล้วว่าตกลงแล้วเจอร์นอลไหนที่มันเข้าได้กับของเราเจอร์นอลไหนที่เราพอจะถูกอัธยาศัยเจอร์นอลไหนที่พอจะยอมรับงานของเราไปตีพิมพ์ได้
ต้องคัดเลือกกันพอสมควรต้องใช้เวลาเลือกกันพอสมควรจากลิสต์ที่มีของพวกนี้ก็ต้องไล่ดูนะครับว่างานแบบของเราเนี่ยเขาตีพิมพ์กันใน journal แบบไหนที่สำคัญก็คือมันมี conference ที่ผูกอยู่กับ journal ถ้าไป conference นั้นแล้วได้ลง journal นั้นโดยอัตโนมัติเนื่องจากเป็น special issue หรือมี proceedings ที่อยู่ใน scopus อันนี้ก็เป็นอีก option หนึ่งนะครับแต่ของเหล่านี้ต้องใช้เวลามากๆเลยของเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเพราะว่าเวลาจะเขียนลง journal เวลาเขียนแล้วให้เขายอมรับเนี่ยมันใช้เวลามันไม่ได้ว่าเขียนวันนี้แล้วเขาจะเอาพรุ่งนี้2เดือน3เดือนนี่คงต้องมีนะครับ6เดือนบ้างอาจจะเป็นปีบ้างก็เป็น2ปีแต่หลายคนก็ติดไม่ยอมจบก็เพราะว่าตีพิมพ์ยังไม่ได้นี่แหละครับโดยเฉพาะปริญญาเอกนะครับปริญญาเอกนี่แน่นอนเลยต้องสกอปัสเป็นอย่างน้อยนั่นนะครับนั่นน่ะเป็นจุดที่ต้องวางแผนให้ดีเป็นจุดที่ต้องทำความเข้าใจว่าธรรมชาติของ journal แต่ละเล่มแต่ละเรื่องเนี่ยเขาชอบไปแบบไหนเขาเน้นไปแบบไหนจริงๆต้องทำความรู้จักกับ journal ตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกเลยนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะช้าเกินไปเพราะว่าต้องเก็บข้อมูลว่า journal ไหนที่จะเร็ว journal ไหนที่จะถูกอัธยาศัย journal ไหนที่เขาตีพิมพ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราต้องอ่านงานของเขาอีกใช้เวลามากๆเลยของพวกนี้สำหรับคนที่รีบต้องจบละก็ต้องถามว่า1เขา require journal ที่เป็น scopus หรือไม่ถ้าไม่ journal เยอะแยะเลยเลือกได้แต่จะไปหวังความสมบูรณ์แบบบางทีมันไม่มีเพราะว่า journal เหล่านี้จำนวนมากเป็น journal เชิงพาณิชย์ส่งไปเขาก็คิดตังค์นะครับ journal ที่ไม่คิดตังค์ก็มีได้รับสปอนเซอร์จากที่ไหน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 ก็มีแต่คนก็แห่กันไปลงเหมือนกันสมัยก่อนเราก็ทำ journal ที่ไม่คิดตังค์นะครับแต่ก็นั่นนะครับเพราะว่าไม่คิดตังค์นั่นนะครับก็เลยอยู่ได้ไม่นานก็ต้องปิดตัวลงไปฉะนั้น journal เหล่านี้มีความจำเป็นต้องคิดตังค์พอมีความจำเป็นต้องคิดตังค์เขาก็มาคิดตังค์จากเราก็จ่ายแล้วไปหวังความสมบูรณ์แบบของ journal พวกนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้แต่ถ้าหลักสูตรกำหนดเอาไว้ว่าต้องตีพิมพ์ใน journal ที่เป็น scopus แบบนี้เนี่ยต้องเอารายชื่อของ journal ใน scopus มาเรียงกันเลยในฟิลของเราว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะตีพิมพ์ในฟิลไหนมีเรื่องอะไรบ้างเขาออกปีละกี่เล่มเป็น open access ไหมถ้าเลือก Open Access ได้จ่ายตังค์ได้จ่ายไปเลยถ้ารอให้มีคนมา Subscribe และอ่านงานของเราต้องเจ๋งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นของพวกนี้เนี่ยต้องใช้เงินหากท่านคิดจะตีพิมพ์ใน Journal จำนวนมากๆท่านก็ต้องเตรียมงบประมาณเอาไว้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับยกเว้นเจ๋งจริงมีคนอ่านของท่านแล้วก็ประทับใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ accept ตลอดเวลานั้นก็ถือว่าท่านมืออาชีพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะต้องเขียนเพื่อให้จบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริญญาโทเนี่ยโดยการไปตีพิมพ์หรือโดยการไปคอนเฟอเรนซ์มีค่าใช้จ่ายครับท่านก็ต้องจ่ายให้คุ้มค่าเหมาะสมบางแห่งแพงไปบางแห่งจ่ายไปแล้วแม้จะถูกก็ไม่รู้ว่าจะตีพิมพ์ให้เราหรือไม่บางที่ต้องทวงแล้วทวงอีกนะครับ
ได้ตังไปแล้วโอนตังไปแล้วไม่ยอมตีพิมพ์สักทีนี่ก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมโกงเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้พอเขาโกงเราแล้วเขาอยู่ต่างประเทศเราจะไปเอาความกับเขายังไงลำบากครับมีคนเคยตอบคำถามผมว่าทำไมเขาถึงเลือกมาคอนเฟรนซ์ที่นั่นหรือที่นี่เขาตอบผมน่าสนใจมากว่าเขาเลือกคอนเฟรนซ์ที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพไม่ใช่บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพเหตุเพราะว่าเชื่อถือได้ว่าไม่โกงและมีคุณภาพทางวิชาการที่ดีพอสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องระวังที่สุดแม้มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพแต่ท่านต้องดูว่าบอร์ดของเอดิเตอร์ผู้พิจารณาบทความทางวิชาการนั้นมีคนจากกี่ชาติการนับเป็นวารสารหรือคอนเฟรนซ์นานาชาติต้องมีอย่างน้อย3ชาตินะครับไม่ถึงถือเป็นระดับชาติแม้ว่าจะจัดที่ต่างประเทศก็ตามถือเป็นระดับชาติของประเทศนั้นไม่ใช่ระดับนานาชาติของแบบนี้ท่านต้องระวังสุดๆการที่เราจะก้าวเข้ามาเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่เราต้องไม่กลัวที่จะก้าวไปบนบันไดขั้นที่1ก่อนเพราะฉะนั้นเลือกเถอะครับเลือก journal ที่เหมาะสมกับท่านซึ่งเป็น equilibrium ของทุกมิติที่เหมาะสมกับตัวท่านในเวลานี้ให้เป็นบันไดก้าวที่1ของท่านแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปเป็นขั้นที่2ขั้นที่3เรื่อยๆเพิ่มความสมบูรณ์แบบในตัวท่านขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อถึงจุดๆนึงท่านก็จะพบว่าท่านก้าวมาอยู่ในบันไดขั้นที่สูงมากแล้วเพียงแต่อาจจะยังไม่ใช่บันไดขั้นที่สูงสุดซึ่งมนุษย์ทุกคนก็พยายามที่จะไปถึงบันไดขั้นสูงสุดนั้นตราบเท่าเวลาจะเอื้ออำนวยให้กับชีวิตนะครับขอความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านขอให้ท่านประสบความสำเร็จและก้าวขึ้นไปบนบันไดแห่งความสำเร็จสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ